This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาแล้วค่ะห้องสมุดหลังใหม่ได้เวลาเปิดทำการอีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะผลัดแผ่นดินมาถึงตอนที่12แล้วนะคะเรื่องราวก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นตอนนี้กระแสเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งวังหน้าก็ค่อยๆ เงียบไปนะคะแล้วก็มีข่าวใหญ่ข่าวอื่นมาแทนที่นั่นก็คือพม่าผลัดแผ่นดินแล้วก็เตรียมสะสมกำลังทหารจะรุกรานสยามอีกครั้งไปฟังความเดิมแบบเต็มๆกันก่อนกันละกันค่ะความเดิมตอนที่แล้วมีเหตุการณ์นักโทษพม่าแหกคุกกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เข้าไปช่วยจัดการแล้วก็เสนอให้ปล่อยนักโทษการเมืองเหล่านั้นได้ออกมาทำมาหากินตามปกติสร้างความซาบซึ้งให้กับบรรดานักโทษทั้งหลายยิ่งนักต่อมาสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์วังหน้าที่วงคตตำแหน่งวังหน้าว่างลงสมเด็จพระศรีสุริเยนทราต้องการให้เจ้าฟ้ามงกุฎพระโอรสองค์ใหญ่เป็นวังหน้าแต่เนื่องจากยังทรงพระเยาว์แค่13พระชนษาจึงขอให้เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีดูแลรักษาการไปพลางๆก่อนซึ่งปรากฏว่าเหตุการณ์ก็เป็นไปเช่นนั้นนอกจากนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวยังโปรดให้สร้างสวนขวาเพื่อเป็นศรีสง่าแก่พระราชวังแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจณบริเวณด้านขวาของหมู่พระที่นั่งซึ่งก็จะมีการขยายอาณาเขตของพระราชวังไปจนติดวัดพระเชตุพนด้วยนี่คือการปรับปรุงทำนุบำรุงหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงที่บ้านเมืองกำลังมีความสงบแต่แล้วก็เกิดข่าวเกิดเหตุการณ์แล้วก็มีข่าวว่าพระเจ้าจักรกายแมงพระราชนิดาของพระเจ้าประดุงขึ้นครองราชแล้วก็กำลังเตรียมที่จะรุกรานสยามอีกครั้งค่ะสยามกำลังจะมีศึกอีกครั้งหรือไม่อย่างไรติดตามได้เลยนะคะกับวันนี้ผลัดแผ่นดินผลงานการประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชตอนที่12ช่วงที่1ค่ะกำลังทำอะไรกันหรือเจ้าคะหม่อมแม่แม่กำลังให้เด็กๆทำแป้งร่ำสารพีจ้ะมีหน้าเล่ากลิ่นหอมฟุ้งทีเดียวทำอย่างไรหรือคะหม่อมแม่นี่คือกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จดำเนินเข้ามาที่บริเวณด้านข้างพระตำหนักท้ายพระที่นั่งวิมานรัตยาเจ้าจอมานดาเรียมนั่งบนศาลานะคะมีนางข้าหลวง 2-3 คนกำลังใช้ไม้พายกวนแป้งสีเหลืองนวลในกระทะขนาดย่อมเมื่อกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จเข้ามาทุกคนก็พากันนั่งหมอบกราบลงกับพื้นเจ้าจอมันดาเรียมกำลังให้บรรดานางข้าหลวงทำแป้งร่ำสารพีพรางหันไปบอกพวกเด็กๆว่าพวกเจ้าหยุดทำก่อนไปเอาน้ำมะตูมบนเรือนมารับรองพ่อทัพที่นี่ข้าจะคุยตรงนี้แหละเย็นสบายดีแม่ให้ลูกมาหามีเรื่องใดจะให้ใช้สอยลูกหรือเจ้าคะกรมหมื่นเจษฎาบดินเริ่มการสนทนาไม่มีดอกแต่แม่ได้ข่าวว่าพ่อทัพจะต้องออกศึกสงครามเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงจ้ะแม่สมเด็จที่บนมีรับสั่งให้ลูกยกกำลังไปสกัดทัพพม่าที่กาญจนบุรีให้เสด็จอาอรุโนไทยไปสกัดทัพพม่าที่ราชบุรีแสดงว่าลูกเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของเสด็จพ่อแต่องค์ชายทัพหรือว่ากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ไม่เคยออกรบทัพจับศึกมาก่อน
พระองค์ขาดความมั่นใจแต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกผู้เป็นมารดาตรงๆศึกครั้งนี้เป็นศึกครั้งแรกของลูกแม่เห็นว่าลูกเหมาะสมที่จะเป็นแม่ทัพหรือไม่เหมาะสมสิแม่แน่ใจว่าพ่อทัพทำได้พ่อทัพทำได้ทุกอย่างและทำได้ดีแม่รู้ว่าพ่อทัพเป็นคนเฉลียวฉลาดทันคนไว้พริบและปฏิภาณก็ไม่เป็นรองใครไม่ว่าจะทำกิจการใดก็สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกครั้งไปเถิดถึงจะต้องออกศึกสงครามเพื่อแผ่นดินแม่ก็มั่นใจว่าลูกทำได้แต่ลูกออกสงครามนะแม่ไม่ได้ไปสร้างวัดแม่ไม่ห่วงลูกบ้างหรือห่วงสิลูกแต่ไม่ห่วงมากนักเพราะลูกเป็นคนดีคนดีนั้นพระย่อมคุ้มครองเสมอนี่เป็นวิธีปลอบและให้กำลังใจลูกของเจ้าจอมมารดาเรียมที่ผู้เป็นลูกออกจะแปลกใจที่แม่ไม่เหมือนแม่คนอื่นๆที่ได้ข่าวว่าลูกจะไปทัพก็ออกอาการวิตกกังวลน้ำตาร่วงเสียก่อนแล้วแต่แม่กลับมีความมั่นอกมั่นใจแล้วก็ให้กำลังใจสนับสนุนเชื่อมั่นในตัวลูกเพียงคำพูดไม่กี่คำเหล่านี้ทำให้องค์ชายทัพรู้สึกว่าตนเองมีกำลังใจแล้วก็มั่นใจมากขึ้นยามท้อแท้ขาดความเชื่อมั่นแม่ก็จะปลุกปลอบให้เข้มแข็งได้เสมอพ่อทัพกลัวหรือไม่กลัวดอกแม่แต่กังวลใจบ้างเพราะว่าลูกไม่เคยออกรบทัพจับศึกมาก่อนแล้วก็ต้องเป็นแม่ทัพดูแลชีวิตผู้คนนับพันแม่เข้าใจพ่อทัพเคยแต่ทำบุญสร้างวัดเมื่อต้องมาสั่งการให้ทหารรบราฆ่าฟันถึงกับล้มตายเช่นนี้ก็คงจะทำใจลำบากแต่เราทำไปเพื่อป้องกันแผ่นดินไม่ผิดดอกอย่ากังวลใจไปเลยลูกมีเรื่องกังวลอื่นอีกหรือไม่เล่าไม่มีดอกแม่ลูกสบายใจขึ้นแล้วแต่แม่รู้ว่าพ่อทัพยังมีบางเรื่องที่ยังไม่อยากจะบอกแม่เอาเถอะถ้าสบายใจแล้วค่อยพูดก็ได้ผู้เป็นลูกสะดุ้งในพระทัยว่าแม่รู้ได้อย่างไรแต่หากย้อนนึกถึงชีวิตที่ผ่านมาก็ไม่มีความในใจใดที่ปกปิดแม่ได้ราวกับว่าแม่มียานวิเศษที่ยังรู้ความคิดทุกอย่างของลูกได้อย่างถูกต้องและแม่นยำเรื่องสวนขวาสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยังแม่เห็นว่าสวยงามดีเสร็จแล้วจะแม่ใช้เงินทองมากอโขอยู่เรื่องก่อสร้างไม่ใช่เรื่องที่ลูกหนักใจแล้วพ่อทัพหนักใจเรื่องใดสมเด็จที่บนมีรับสั่งให้ลูกแต่งกลอนร้องละครรำประกวดประขันว่าใครจะแต่งดีกว่ากันเรื่องสังทองบ้างเรื่องอีหนาวบ้างซึ่งลูกไม่ชอบแล้วก็ไม่ถนัดเลยลูกก็เลยกลัวว่าจะแต่งสู้เขาไม่ได้องค์ชายทัพก้มพระเศียรยอมรับอยู่ในทีมีอารักษ์คนหนึ่งชื่อสุนทรผู้ชอบตำหนิบทกลอนคนอื่นและใช้บทกลอนของตนเข้าไปแทนทั้งที่เคยตรวจของลูกว่าดีแล้วในผู้คงจะเคยตำหนิลูกต่อหน้าพระพักตร์กระมังลูกเคยแต่งกลอนชมธรรมชาติในเรื่องอีหนาวว่าน้ำใสไหลเย็นแลเห็นตัวว่ายแหวกกอบัวอยู่ไหวๆในผู้ทักท้วงต่อหน้าพระที่นั่งว่าแลเห็นตัวอะไรจึงต้องแก้ว่าน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาว่ายแหวกปทุมมาอยู่ไหวๆลูกก็เลยไม่พอใจใช่อีกครั้งหนึ่งลูกแต่งบทละครเรื่องสังทองตอนเลือกคู่ว่าจำจะต้องปลูกฝังเสียยังแล้วให้ลูกแก้วสมมาตรปรารถนาในผู้ก็ถามอีกว่าปรารถนาอะไรก็เลยแก้เป็นจำจะต้องปลูกฝังเสียยังแล้วให้ลูกแก้วมีคู่เสน่หามันจงใจทำให้ลูกเสียหน้าแต่แก้แล้วก็เพราะดีในลูกอย่าไปโกรธในผู้เขาเลยนึกเสียว่าเราไม่เก่ง
เรื่องการแต่งกลอนถ้าให้นายผู้มาสร้างป้อมปืนแข่งกับลูกเขาก็คงจะสู้ลูกไม่ได้ใช่ไหมล่ะคนเรามีความถนัดต่างกันเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีเมตตาผู้น้อยปีที่แล้วกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้รับพระบรมราชโองการให้เป็นแม่กองร่วมกับพระยาสุริวงศ์มนตรีดิษฐ์เสนาบดีกรมท่าสร้างป้อมปืนที่เมืองปากน้ำด้านตะวันออก4ป้อมตะวันตก2ป้อมเพื่อป้องกันการรุกรานทางทะเลจากข้าศึกต่างชาติซึ่งก็ทำได้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ดีคำสอนของเจ้าจอมันดาเรียมให้ข้อคิดให้สติแก่องค์ชายทัพในการประกอบกิจการต่างๆเสมออีก7วันต่อมากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์และกรมหมื่นศักดิ์พลเสพสองแม่ทัพที่จะยกพลไปสกัดทัพพม่าที่กาญจนบุรีและราชบุรีรวมยาตราทัพทางน้ำผ่านคลองบางกอกใหญ่เข้าคลองด่านสนามชัยประทับแรมที่หน้าวัดจอมทองฝั่งธนบุรีเพื่อทำพิธีเบิกโขนทวารตามตำรับพิชัยสงครามในวันรุ่งขึ้นวัดจอมทองเป็นวัดเล็กๆที่ราษฎรสร้างมีท่านเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้ของบรรดาชาวบ้านพระองค์ชายทั้งสองจึงเสด็จเข้าไปนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคลเจริญพรโยมหลวงทั้งสองอาตมายินดีที่โยมมาทำพิธีอันเป็นสิริมงคลก่อนออกศึกที่นี่โยมทั้งสองมีบุญบารมีที่จะทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าสืบไปกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์รับสั่งแย้งว่าพระคุณเจ้าเห็นจะเข้าใจผิดว่าดิฉันทั้งสองมีบุญบารมีหากมีบุญบารมีจริงคงจะไม่ต้องออกรบให้ลำบากเช่นนี้ดอกพระอธิการวัดให้ข้อคิดว่าอันการศึกสงครามเพื่อการป้องกันบ้านเมืองนั้นเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่พระบรมบพิตรเจ้าย่อมจะต้องเลือกบุคคลที่ดีที่สุดทำหน้าที่นี้เมื่อจะอวยยศให้ยิ่งใหญ่ในภายหน้าก็สามารถที่จะอ้างเหตุแห่งการประกอบคุณงามความดีในครั้งนี้ของโยมทั้งสองได้พระบรมบพิตรเจ้าในอดีตมักให้พระราชโอรสออกสงครามเพื่อเพิ่มพระเกียรติคุณแก่การเป็นเจ้าเหนือหัวในภายหน้าโยมทั้งสองว่าจริงหรือไม่กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงน้อยพระทัยมาตลอดว่าสมเด็จที่บนมิได้ทรงเมตตาใช้ให้ออกศึกทั้งที่มิได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกสงครามไม่เหมือนอย่างเสด็จอากรมหมื่นศักดิ์พลเสพที่กำกับราชการกรมพระกลาโหมมีหน้าที่ทางทหารโดยตรงแต่พระองค์ดูแลทางด้านการค้าการคลังมิใช่การรบเรื่องนี้เป็นความในใจที่ไม่อยากจะบอกเจ้าจอมมารดาเรียมผู้เป็นมารดาแต่เมื่อได้ฟังท่านเจ้าอธิการวัดกล่าวสัมโมทนียกถาแสดงความชื่นชมยินดีพระองค์จึงเห็นแจ้งในเจตนาของพระราชบิดาสาธุพระเดชพระคุณกล่าวให้ข้อคิดที่มีประโยชน์ต่อดิฉันทั้งสองกราบอาราธนาให้พระคุณเจ้าดูฤกษ์ผานาทีการเคลื่อนทัพในวันพรุ่งนี้และทำนายผลศึกว่าจะเป็นเช่นใดพระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดจอมทองก็หันไปหยิบกระดานชนวนขึ้นมาขีดเขียนตัวเลขสักครู่หนึ่งจึงกล่าวว่าเริ่มพิธีเบิกโขนทวารยามเช้าเวลา6นาฬิกาเศษออกไปทางทิศบูรพาแล้วเลี้ยวไปทางทิศประจิมให้แล้วเสร็จก่อนเพลส่วนผลการศึกครั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุญญาบารมีของโยมหลวงทั้งสองหากมีชัยชนะโดยไม่เสียไพร่พลเลยเมื่อกลับมาโยมทั้งสองจะมีฐานันดรศักดิ์ที่สูงส่งยิ่งขึ้นเท่านั้นเจริญพรอันว่าพิธีเบิกโขนทวารหมายถึงการเดินผ่านประตูป่าที่ทำตามตำราพราหมณ์คือให้ทหารที่ไปทัพเดินลอดประตูที่สะด้วยใบไม้เสมือนหนึ่งเข้าป่าแล้วก็มีพราหมณ์หนึ่งคู่นั่งบนร้านสูง
ระหว่างสองข้างประตูคอยประพรมน้ำเทพมนต์เพื่อเป็นชัยมงคลแก่กองทัพเมื่อกองทัพทั้งสองพระองค์ออกเดินทางแยกย้ายไปสกัดทัพปรากฏว่าพม่ายกกองทัพกลับเสียก่อนทัพสยามจึงไม่ได้เสียเลือดเนื้อแม้แต่คนเดียวกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์จึงทรงกลับมาปฏิสังขรณ์วัดจอมทองตามที่พระองค์ตั้งพระทัยโดยมีรูปแบบการก่อสร้างที่แตกต่างไปจากวัดทั่วไปมีโบสถ์วิหารคล้ายเก๋งจีนแต่งประดับฟ้าด้วยกระเบื้องเคลือบสีไม่มีช่อฟ้าใบระกาหางหงและให้ชื่อใหม่ว่าวัดราชโอรสปีพุทธศักราช2365เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีจุ้ยใหญ่สิ้นพระชนด้วยประชวรเป็นพระยอดหรือฝีในพระศรในเวลาไม่กี่วันนำความวิตกมาสู่สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการสูญเสียพระอนุชาซึ่งเป็นพระประยุรญาติสนิทที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยและสนับสนุนเจ้าฟ้ามงกุฎให้เป็นวังหน้าตอนนี้คงเหลือแต่เจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์เกตพระอนุชาพระองค์สุดทองเท่านั้นแม่ทุกคนต้องการให้ลูกอยู่ในฐานะที่มั่นคงปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆมาแผ่วผ่านเรื่องราวในอดีตชี้ให้เห็นเสมอว่าหากพระราชโอรสโดยชอบธรรมของกษัตริย์มิได้ขึ้นครองราชย่อมมีอันตรายอย่างใหญ่หลวงยิ่งจ้าฟ้าบุญรอดพระบรมราชินีจึงเสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่หัวเป็นการส่วนพระองค์ในที่ระโหฐานพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานอีกครั้งเสด็จพี่เพคะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรที่จะแต่งตั้งให้ลูกใหญ่เป็นวังหน้าตามสิทธิ์อันชอบทำแล้วเพคะน้องหญิงลูกใหญ่มีสิทธิ์อันชอบทำตามประเพณีนั้นถูกต้องแต่ก็ต้องดูการสนับสนุนจากราชวงศ์และขุนนางประกอบควบคู่ไปด้วยถ้ามิฉะนั้นอาจจะมีปัญหาได้ลูกใหญ่เป็นถึงเจ้าฟ้าเป็นสมเด็จหน่อพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับเสด็จพี่ที่ขึ้นเป็นวังหน้าด้วยสิทธิ์อันชอบธรรมครั้งกระนั้นเสด็จพี่ก็ไม่มีกำลังสนับสนุนสักเท่าใดแต่ก็ไม่มีปัญหานี่เพคะจริงที่น้องหญิงว่าแต่พี่ไม่ได้เป็นวังหน้าเพราะเป็นเจ้าฟ้าเท่านั้นเสด็จพ่อแต่งตั้งพี่เมื่อเสด็จอาบุญมาวังหน้าที่วงคตเสด็จพี่ทองอินวังหลังที่วงคตพี่มีอาวุโสที่สุดไม่มีพระราชวงศ์พระองค์ใดที่อายุมากกว่าพี่แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้ก่อเหตุตอนผลัดแผ่นดินยังดีที่มีพ่อจุ้ยทั้งสองและเจ้าทัพช่วยปราบปรามจึงไม่มีเหตุร้ายแรงอันใดเกิดขึ้นแต่ถ้ายึดลำดับอาวุโสสำคัญกว่าพระยศเจ้าฟ้าแล้วเมื่อใดลูกใหญ่จะได้เป็นวังหน้าล่ะเพคะแน่นอนว่าพระบรมราชินีทรงไม่พอพระทัยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจะทรงตัดสินพระทัยในเรื่องนี้อย่างไรและจะทรงให้เหตุผลพระบรมราชินีอย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าผลัดแผ่นดินค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกจะหนักพระราชหฤทัยไม่น้อยที่พระอัครเมเหสีไม่ยอมฟังเหตุผลของพระองค์พระองค์ก็พยายามที่จะชี้แจงว่าพระยศเจ้าฟ้านั้นเป็นจุดเด่นแต่อาวุโสเป็นจุดด้อยค
ควรที่จะต้องหาคุณสมบัติอื่นๆมาทดแทนเช่นการมีความรู้ความสามารถที่จะทำให้ทุกคนยอมรับมากขึ้นแต่พระอัครมเหสีก็แย้งว่าหากแต่งตั้งเจ้าฟ้ามงกุฎโดยเร็วก็จะทำให้ทุกคนเลิกหวังที่จะเป็นวังหน้าและหันมาช่วยกันสนับสนุนเจ้าฟ้ามงกุฎและเมื่อนั้นเจ้าฟ้ามงกุฎก็จะมีบารมีขึ้นเรื่อยๆสมเด็จพระนางเจ้าทรงทราบว่าบัดนี้พระองค์มิได้เป็นที่หนึ่งในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเหมือนแต่ก่อนหลังจากที่พระองค์มีเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีเป็นพระอัครชายาดังนั้นจึงทรงพยายามหาเหตุผลทุกวิถีทางเพื่อสนับสนุนให้เจ้าฟ้ามงกุฎพระราชโอรสองค์ใหญ่มีฐานะมั่นคงแทนน้องหญิงการที่เสนาอมาตย์และราชวงศ์จะยอมรับสนับสนุนใครอย่างจริงใจไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่อยู่ที่ความสามารถตราบใดที่พี่ยังอยู่เขาก็แสดงความจงรักภักดีเพราะเขาเกรงใจพี่แต่ถ้าพี่ไม่อยู่แล้วลูกใหญ่จะลำบากลูกใหญ่จะต้องยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองสมเด็จพระราชินีก้มพระพักพรางสะอื้นไห้น้ำพระเนตรไหลอาบพระปรางเสด็จพี่ไม่รักลูกใหญ่แล้วหรือเพคะดูเหมือนว่าอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้อย่าพูดอย่างนั้นแม่บุญรอดพี่รักลูกใหญ่เท่าๆกับแม่บุญรอดแต่การเร่งร้อนตัดสินใจอาจจะเกิดปัญหาแก่ลูกของเราในภายหน้าลูกใหญ่จะอยู่ที่สูงได้ก็ต้องมีฐานที่แน่นหนาเราจะต้องวางรากฐานให้มั่นคงแล้วเสด็จพี่จะทำอย่างไรล่ะเพคะลูกใหญ่อายุยังไม่ครบบวชเลยตอนนี้พี่จะแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมมหาดเล็กเสียก่อนเพื่อที่จะให้ลูกได้เรียนรู้งานอาลักษ์กับเจ้าเดชอดิศรเรียนงานกรมวังกับเจ้าเกตกรมขุนอิสรานุรักษ์ข้อราชการทุกเรื่องจะต้องผ่านลูกใหญ่แม่บุญรอดสังเกตไหมว่าลูกใหญ่ของเราฉลาดเรียนรู้ได้เร็วคอยศึกษาหาความรู้อีก2ปีก็อายุครบบวชลาสิกขาเมื่อใดพี่จะแต่งตั้งให้ทรงกรมกำกับราชการมหาดไทยแทนพ่อจุ้ยใหญ่ดีหรือไม่หลังจากนั้นลูกก็คงจะได้เป็นวังหน้าสมใจแม่บุญรอดแล้วจริงนะเพคะเสด็จพี่ทรงสัญญานะเพคะจ้ะพี่สัญญาถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันขอพระราชทานตำแหน่งสมุหกลาโหมที่ว่างอยู่ให้พี่สั่งนะเพคะพี่สังที่กล่าวถึงเป็นลูกเจ้าคุณหญิงทองอยู่ซึ่งเป็นพี่สาวของพระราชมารดากรมหลวงอมรินทรามาศบรมราชชนนีหรือเป็นลูกของป้าที่มิได้แต่งตั้งเป็นพระราชวงศ์ตอนนี้พี่สังเป็นพระยาโกษาธิบดีเสนาบดีครังรับราชการมานานมากแล้วสมควรจะเลื่อนยศเป็นเจ้าพระยาอัครมหาเสนาสมุหกลาโหมแทนเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์เจ้าคุณแสงคนเดิมที่อสัญญกรรมเพคะการขอในครั้งนี้ทำให้พระเจ้าอยู่หัวทรงแปลกพระทัยนึกไม่ถึงว่าเหตุใดเจ้าฟ้าบุญรอดจึงขอเรื่องนี้และก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการสนับสนุนญาติที่ใกล้ชิดแต่ว่าลึกลงไปกว่านั้นคือการวางรากฐานกำลังให้เจ้าฟ้ามงกุฎในอนาคตเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจกับเจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยสมุหนายกที่เป็นฝ่ายกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นั่นเองเมื่อพระองค์พระราชทานให้ตามที่พระบรมราชินีทรงขอการเมืองในราชสำนักก็เริ่มแบ่งขั้วอำนาจเป็น2ฝ่ายชัดเจนยิ่งขึ้นและเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างสมุหนายกและสมุหกลาโหมในเวลาต่อมาวันเวลาผ่านไปอีก2ปีกรุงรัตนโกสินทร์รุ่งเรืองขึ้นด้วยการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาตินอกจากชาวจีนก็ยังมีฝรั่งตะวันตกที่เริ่มขยับขยายเข้ามาค้าขายในดินแดนตะวันออกโดยใช้เรือกำปั่นที่มีประสิทธิภาพในการขนส่งสูง
มีระวางบรรทุกมากทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งถูกกว่าสำเภาจีนหลายเท่าสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติล้วนเป็นสินค้าการเกษตรที่กินระวางมากเช่นข้าวน้ำตาลพริกไทยมะพร้าวชาวตะวันตกจึงขอเข้าทำสนธิสัญญาการค้าขายอย่างมีกฎเกณฑ์มิใช่กระทำตามความพอใจของขุนนางสยามอย่างเช่นในสมัยก่อนในจอห์นครอฟอร์ดทูตจากอังกฤษเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีและก็เริ่มขอเจรจาเงื่อนไขทางการค้าซึ่งก็มีแต่พระองค์เจ้าชายทัพกรมมหมื่นเจษฎาบดินทร์และเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์เท่านั้นที่มีประสบการณ์ทางการค้าและการเจรจาระหว่างประเทศมิยินยอมให้ใครมาเอาเปรียบสยามได้และการขยายตัวทางการค้าที่เกิดขึ้นนี่เองก็ก่อให้เกิดความมั่งคั่งและทรงอิทธิพลของกรมมหมื่นเจษฎาบดินทร์และสองพี่น้องตระกูลบุญนาคคือดิษฐ์กับทัตมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่กรมมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงก้าวไกลเจ้าฟ้ามงกุฎก็ยังคงก้าวช้าช้าปีพุทธศักราช2367สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีเรื่องที่กระทบพระราชหฤทัยทำให้พระวรกายที่เริ่มชราภาพอ่อนแอลงอย่างรวดเร็วเรื่องแรกคือการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าหญิงกรมหลวงเทพยวดีเอี้ยงพระคณิษฐาองค์สุดท้องและการล้มของช้างเผือกสำคัญถึง2ช้างติดกันในเวลา2สัปดาห์คือพระยาเสวตอัยราจากเชียงใหม่และพระยาเสวตคชลักษ์จากน่านยิ่งไปกว่านั้นยังมีการทะเลาะวิวาทระหว่างทหารอารักขาของสองเสนาบดีคือสมุหนายกและสมุหกลาโหมซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเจ้าพระยาอภัยภูธรน้อยสมุหนายกมีอายุ54ปีเป็นน้องชายเจ้าจอมมารดาสีในสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเป็นกำลังสำคัญในการปราบกบฏเจ้าฟ้าเหม็นร่วมกับกรมมหมื่นเจษฎาบดินทร์เมื่อครั้งผลัดแผ่นดินที่หนึ่งเจ้าพระยาอัครมหาเสนาสังสมุหกลาโหมอายุ62ปีมีศักดิ์เป็นพี่เป็นลูกของป้าของสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวสาเหตุการทะเลาะวิวาทก็เกิดจากความกินแหนงแคลงใจเมื่อฝ่ายหนึ่งสนับสนุนกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์แต่ฝ่ายหนึ่งสนับสนุนเจ้าฟ้ามงกุฎและวันหนึ่งเมื่อขบวนเสลี่ยงของเจ้าพระยาทั้งสองมาบรรจบพบกันที่สี่แยกข้างวังต่างฝ่ายต่างเห็นว่าขบวนของตัวเองมาถึงก่อนและคิดว่าตัวเองใหญ่กว่าก็จะไปก่อนไม่ยอมหยุดรอปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าตัวเองใหญ่กว่าแล้วก็ต้องการจะไปก่อนจึงเกิดการทุบตีเตะต่อยเป็นโกลาหลความเชื่อในอดีตที่ว่าเมื่อใดมีเหตุการณ์ช้างเผือกประจำรัชกาลล้มและขุนนางชั้นผู้ใหญ่ทะเลาะวิวาทกันมักจะส่อถึงการผลัดแผ่นดินก่อให้เกิดความวิตกกังวลแก่วงในทุกฝ่ายหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงผนวดทูลกระหม่อมเจ้าฟ้ามงกุฎถูกกำหนดขึ้นอย่างเร่งด่วนรวดเร็วระหว่างนั้นสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีมีพระสวนีให้เจ้าจอมันดาเรียมเข้าเฝ้าอย่างเงียบที่ฉันเรียกหาแม่เรียมก็เพราะมีเรื่องที่จะขอร้องปรึกษาเป็นพระกรุณายิ่งเพคะที่ได้รับใช้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเจ้าจอมมันดาเรียมตอบโดยที่ยังไม่ทราบข้อขอร้องปรึกษาพระบรมราชินีมีรับสั่งว่าแม่เรียมมักจะถ่อมตัวเสมอ
เราไม่ใช่คนอื่นไกลไม่ต้องใช้ราชาศัพท์เต็มรูปแบบก็ได้เพคะทูลกระหม่อมสมเด็จที่บนทรงพระประชวรพระอาการทรงบ้างทรุดบ้างน่าเป็นห่วงคงไม่หนักหนากระมังเพคะหม่อมฉันจะถวายการรับใช้สิ่งใดได้บ้างขอให้มีรับสั่งได้เลยเพคะมิใช่เรื่องประชวรหรอกเพราะว่ามีหมอหลวงดูแลอยู่แล้วแต่จะพูดถึงลูกใหญ่เพคะสมเด็จที่บนมีรับสั่งให้ลูกใหญ่บวชลาสิกขาเมื่อใดจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงกรมเหมาะสมเพคะทูลกระหม่อมพระองค์ใหญ่ทรงเจริญวัยมีพระปรีชามากเพคะและหลังจากนั้นก็จะโปรดเกล้าให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าดีจังเลยนะเพคะหม่อมฉันอยากให้โปรดเกล้าโดยเร็วเพราะว่าตำแหน่งนี้ว่างเว้นมาหลายปีแล้วนะเพคะแม่เรียมยินดีกับลูกใหญ่หรือแม่เรียมไม่หวังให้พ่อทัพเป็นวังหน้าดอกหรือพระบรมราชินีดำรัสอย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมทำให้เจ้าจอมมารดาเรียมมีสีหน้าตกใจยิ่งนักอะไรนะเพคะพ่อทัพมิได้มีพระยศเป็นเจ้าฟ้าจะเป็นวังหน้าได้กระไรหม่อมฉันบอกลูกเสมอว่าให้จงรักภักดีทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาททุกพระองค์ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือว่าอยู่ในฐานะใดขอบใจแม่เรียมมากขอบใจจริงๆพ่อทัพเป็นคนดีรับราชการต่างพระเนตรพระกันมายาวนานความสามารถเป็นที่ประจักษ์หากช่วยลูกใหญ่ไปพลางๆจนกว่าลูกใหญ่เก่งก็จะถือเป็นคุณแก่แผ่นดินน้ำเสียงและแววตาของเจ้าจอมันดาเรียมดูเปิดเผยจริงใจในขณะที่พระบรมราชินีก็คงจะพยายามที่จะอ่านความในใจของเจ้าจอมมารดาเรียมซึ่งตอนนี้พระโอรสคือกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นั้นค่อนข้างจะทรงอิทธิพลในราชสำนักไม่น้อยทีเดียวความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั้นไม่ต่างกันจุดหมายปลายทางคือขอให้ลูกมีความมั่นคงปลอดภัยแต่วิธีการที่นำไปสู่ความมั่นคงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลาใกล้กันที่บ้านเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์มีงานบรรพชาลูกชายชื่อช่วงอายุ16ปีเจ้าพระยาอภัยทรน้อยสมุหนายกได้รับเชิญเป็นแขกคนสำคัญพร้อมด้วยเสนาบดีผู้ใหญ่ไปร่วมงานอย่างคับคั่งเกือบทุกคนแสดงถึงอำนาจบารมีของท่านเจ้าของบ้านแม้ท่านสมุหนายกจะควบคุมหัวเมืองทางเหนือหลายเมืองก็จริงแต่ทว่าเมื่อเทียบกับหัวเมืองตะวันออกชายทะเลไม่กี่เมืองที่เจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์คุมอยู่เมืองเหล่านั้นก็ยังสำคัญกว่าเพราะเป็นแหล่งการค้าขายระหว่างประเทศคือกรมท่าซ้ายค้าขายกับคนจีนกรมท่าขวาค้าขายกับพวกอาหรับและมาลายูส่วนกรมท่ากลางค้าขายกับฝรั่งตะวันตกสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งอำนาจและทรัพย์สินเงินทองมากมายมากกว่าขุนนางคนอื่นๆทั้งหมดข้ารู้สึกดีใจที่ท่านทั้งหลายมาร่วมงานบุญในวันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงรับเจ้าช่วงลูกชายของข้าเป็นมหาดเล็กรักษาพระองค์นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นบัดนี้ได้ข่าวว่าพระองค์ทรงพระประชวรลูกข้าจึงขอบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ขอให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานให้พระองค์ทรงหายประชวรโดยเร็วและระหว่างนี้หากมีปัญหาใด
ไต่เท้าเจ้าพระยาอภัยภูธรแนะนำให้กราบทูลรายงานกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เพียงพระองค์เดียวถ้อยแถลงในครั้งนี้เป็นการประกาศเลือกข้างอย่างชัดเจนเพื่อสนับสนุนกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์และดูเหมือนจะไม่มีใครกล้าปฏิเสธความโดดเด่นของพระองค์เจ้าชายทัพเดือน8ขึ้น11ค่ำทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีอุปสมบททูลกระหม่อมเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งทรงพระชนมายุครบ20พรรษาโปรดให้มีงานเวียนเทียนสมโภชที่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานรุ่งขึ้นทรงพระเสลี่ยงมีกระบวนแห่เครื่องสูงกรองชนะมาประทับที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหลังจากทรงโปรยทานจึงเปลื้องเครื่องทรงภูษาจีบเขียนทองฉลองพระองค์ครุยเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงพระผนวดในที่ประชุมสงฆ์โดยมีพระสังฆราชดอนเป็นพระอุปัชฌาย์และกรมหมื่นนุชิตชิโนรสเป็นพระพี่เลี้ยงรุ่งขึ้นถวายภัตตาหารเช้าแล้วจึงไปประทับที่วัดมหาธาตุสัปดาห์ต่อมาพระอาการประชวรของสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีแต่ทรุดลงทรงขอให้นิมนต์กรมหมื่นนุชิตชิโนรสเข้าแสดงธรรมพระปริตในพระเฉลียงพระที่นั่งณที่บรรทมฝ่ายตะวันออกเพียงลำพังกรมหมื่นนุชิชิโนรสเป็นพระราชโอรสองค์ที่28ของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่1เป็นพระอนุชาต่างพระมารดากับพระองค์มีพระหฤทัยฝ่ายทางธรรมโดยบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่พระชนมายุ12พรรษาและผนวดเป็นพระภิกษุจนปัจจุบันพระชนมายุ34พรรษาแล้วก็เป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์สยามที่ผนวดจนได้เป็นพระราชาคณะครองวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพหลังจากสวดชัยมงคลต่อดวงพระชตาแล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชปรารภว่าอันความตายนั้นเป็นของธรรมดาดีฉันไม่ได้หวาดเกรงอันใดแต่ดีฉันวิตกกังวลจนคิดว่าหากตายแล้วคงไม่ได้ไปสู่สุขติสุขมีเรื่องวิตกอันใดหรือบรมบพิตรพระคุณเจ้าคงทราบแล้วว่าเมื่อถึงคราผลัดแผ่นดินครั้งใดบ้านเมืองจะร้อนรุ่มเป็นไฟแทบทุกครั้งเป็นเช่นนี้มาแต่ครั้งกรุงเก่าพระเจ้าแผ่นดินเคยมีอำนาจราชศักดิ์เพียงใดเมื่อตายไปแล้วก็ไม่มีใครยำเกรงตราบใดที่มนุษย์ยังมีกิเลสสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นได้เสมอแล้วแต่กรรมที่ใครก่อไว้ทำอย่างไรดีเล่าพระคุณเจ้าที่จะไม่ให้เกิดการแย่งชิงราชสมบัติทุกคนก็เป็นลูกหลานที่ดีฉันรักใคร่เสมอกันทั้งนั้นพระเถระเจ้าจึงถามว่าเหตุใดบรมบพิตรจึงไม่แต่งตั้งวังหน้าหรือตรัสมอบราชสมบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใดทรงถอนพระทัยแล้วก็มีรับสั่งเป็นปริศนาว่าผู้ที่อยากให้เป็นดีฉันก็เอ่ยชื่อมิได้ผู้ที่เอ่ยชื่อได้ก็ยังไม่สมควรจะเป็นความข้อนี้สร้างความฉงนแก่พระเถระอยู่ไม่น้อยแต่สักครู่ก็เข้าใจบรมบพิตรเจ้าทรงเชื่อหรือไม่ว่าหากบรมบพิตรตรัสมอบราชสมบัติแก่ผู้ใดแล้วผู้นั้นจะได้ครองราชอย่างปกติสุขพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าไม่เชื่อเลยเพราะอดีตที่เราเรียนรู้มามิได้เป็นเช่นนั้นเลยเจ้าฟ้าชายราชโอรสที่พระเจ้าปราสาททองมอบราชสมบัติให้นั่งบัลลังก์ได้เพียง9เดือนก็ถูกประหารแม้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตรัสมอบราชสมบัติให้พระเจ้าอุทุมพรผู้เป็นราชโอรส
ก็ต้องถวายราชสมบัติคืนแก่พระเชษฐาเมื่อมหาบพิตรดำริได้เช่นนี้ก็คงรู้แล้วว่าสิ่งนั้นมิได้อยู่ในอำนาจความพอใจของเราเราควบคุมไม่ได้มันเป็นอนัตตาแล้วเราจะฝืนแต่งตั้งใครไปทำไมให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นมหาบพิตรว่าดีหรือไม่แล้วถ้ามีใครมาถามหรือให้ดิฉันแต่งตั้งวังหน้าโดยเร็วดิฉันจะทำอย่างไรพระเถระก็ถวายคำแนะนำว่าก็บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าเป็นคนป่วยตรัสไม่ได้ใครจะไปว่าอะไรหมายความว่าหลังได้ฟังอรรถาธิบายแล้วพระองค์ก็ทรงเข้าพระทัยในเวลาต่อมามีการบันทึกในพงศาวดารหลายฉบับกล่าวต้องตรงกันว่าวันพุธเดือน8แรม4ค่ำประชวรมากจนอาเจียนพระองค์จึงเรียกพระโอสถข้างที่ชื่อจรนัยเพชรเสวยรู้สึกร้อนพระองค์เป็นกำลังจึงเรียกทิพย์พระโอสถเสวยตามเข้าไปทำให้เสื่องซึมมิอาจตรัสสิ่งใดได้อีกเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะนี่เป็นช่วงของเวลาที่จะเกิดความวุ่นวายได้อีกครั้งหนึ่งตามธรรมชาติของการผลัดแผ่นดินและเป็นแผ่นดินที่สองในกรุงรัตนโกสินทร์ติดตามตอนต่อไปได้นะคะกับรายการห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts